ทีนี้เรากลับมาดูสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยนะครับหลังจากที่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าการฟื้นตัวเนี่ยยังเป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่นเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นแรกของกรอบคำว่าความยั่งยืนเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้ยังไปไม่ถึงนะครับผมฟันธงอย่างนี้ขณะนี้เรายังไม่เห็นสัญญาณในเรื่องของการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนของทั้งโลกและไทยล่าสุดเนี่ยนะครับทั้งสถาบันหลักๆไม่ว่าจะ IMF World Bank หรือว่าทาง ADB รวมถึงล่าสุดเนี่ยทางธปท.ก็มีการปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของทั้งมุมมองเกี่ยวกับโลกมุมมองเกี่ยวกับไทยลงมานะครับประเด็นสนใจหลักๆนะครับของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะอยู่ที่ส่วนหนึ่งอยู่ที่ประเทศแกนหลักนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าขณะนี้มันมีความแตกต่างกันของการฟื้นตัวที่มันไม่สม่ำเสมอไม่ราบเรียบระหว่างสหรัฐนี่ที่มีการฟื้นตัวดีนะครับจนกระทั่งขณะนี้เนี่ยวันนี้เร็ววันนี้อาจจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการยุติไอตัวการผ่อนคลายเชิงปริมาณการพิมพ์เงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและสเต็ปต่อไปก็คือเตรียมที่จะมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยนะครับFed Fund Rateนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะที่จังหวะก้าวที่ละเอียดอ่อนนะครับที่มีความเสี่ยงทั้งถ้าขยับช้าไปแรงไปก็เป็นปัญหานะครับก็มีความเสี่ยงในเรื่องของในจังหวะเนี้ยการปรับตัวเบี้ยมีอยู่สูงมากนะครับขณะที่ตรงข้ามกับทางยูโรโซนทางญี่ปุ่นขณะนี้เนี่ยหลังจากที่ฟื้นตัวมาระดับหนึ่งเนี่ยขณะนี้สถานการณ์ก็มีทีท่าว่าการฟื้นตัวเนี่ยก็จะสะดุดนะครับประเด็นความห่วงใยในอยู่ที่ยูโรโซนซึ่งขณะนี้มันมีสัญญาณว่ายูโรโซนเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องพึ่งพิงการกระตุ้นรอบใหม่นะครับโดยเฉพาะการอาจจะต้องมีการออกมาตรการเข้าใจออกมาแล้วก็คือมีมาตรการ QE มีการพิมพ์เงินอัดฉีดสภาพคล่องตามต่อเนื่องมาจากญี่ปุ่นซึ่งก็กำลังดำเนินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสองกลุ่มของแกนหลักเนี่ยจะมีความต่างกันในเรื่องของสปีดของการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะนำเกิดทำให้เกิดประเด็นในเรื่องของการจับตาเรื่องความต่างในเรื่องนโยบายซึ่งก็จะมีความหมายต่อเรื่องของความหมายต่อการฟื้นตัวของโลกนะครับต่อทิศทางของนโยบายการเงินแล้วก็จะส่งกลับมาอย่างประเทศไทยด้วยอันนี้คือสถานการณ์ของประเทศหลักๆนะครับประเด็นต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสถานการณ์ของในกลุ่มของประเทศตลาดเกิดใหม่ทั้งหลายซึ่งขณะนี้หลังจากที่ช่วง2ประมาณปี1112นะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยดูปรับตัวดีขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากไอ้ตัวเงินร้อนเนี่ยที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ตลาดสินทรัพย์มันฟื้นตัวมันเติบโตดีขึ้นแต่เวลาผ่านไปเนี่ยหลังจากที่เติบโตมาระยะหนึ่งเนี่ยก็ทำท่าว่าจะเริ่มจะไม่ค่อยยั่งยืนอัตราการเติบโตเริ่มชะลอลงหลังจากเงินร้อนเริ่มไหลออกเมื่อไอ้ตัวราคาสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันเกินปัจจัยพื้นฐานขณะที่เศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้หลายๆกลุ่มหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมีปัญหาในเชิงของความไม่สมดุลอยู่หลายประเทศนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะให้จับตาขณะนี้ก็คือว่าล่าสุดเนี่ยมันมีจริงๆมันมีสถานการณ์ที่บ่งชี้ออกมาระยะหนึ่งแล้วว่าไอ้ตัวตลาดคอมมูนิตี้ของโลกเนี่ยมันสุดตัวนะครับแล้วก็การสุดตัวของตลาดคอมมูนิตี้โลกเนี่ยก็จะมีผลส่วนหนึ่งที่ไปฉุดเศรษฐกิจของประเทศกลุ่มไอ้ตู้ไอ้ตลาดเกิดใหม่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไอ้การสุดตัวของคอมมูนิตี้โลกเนี่ยก็ยังจะมีส่งผลไปยังเรื่องของทิศทางเงินเฟ้อโลกนะครับแล้วก็ไปยังทิศทางนโยบายการเงินโลกด้วย